รัฐมนตรี ICT นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคนาคอนทัพ บอกว่าการเล่นแอปพลิเคชันซิมซิมิที่กำลังนิยมอย่างมากในโลกไซเบอร์ขณะนี้มีลักษณะเป็นการพูดคุยโต้ตอบสนทนาในทุกๆเรื่องขณะเดียวกันมีการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมบางคำที่สำคัญมีการพิมพ์ชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วตอบกลับมาเป็นคำหยาบคายจำนวนมากนั้นถือว่าเป็นการเข้าข่ายหมิ่นประมาทบุคคลนั้นทันทียิ่งการส่งต่อหรือโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดและมีโทษตามกฎหมายอาญาซึ่งกระทรวง ICT จะเฝ้าระวังและดำเนินการหากมีการกระทำที่ผิดกฎหมายและจะดำเนินการตามขั้นตอนทันทีขณะที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมสุกุมลคุณปลื้มบอกว่าปัจจุบันคนที่ใช้ iPhone มีจำนวนมากขึ้นและเมื่อมีโปรแกรมเหล่านี้เด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะก็ยิ่งน่าเป็นห่วงและอาจถูกมองว่าการศึกษาไม่สามารถพัฒนาให้เด็กได้ประเทศไทยจึงต้องเร่งศึกษาและจัดระบบคัดกรองเบื้องต้นได้ประสานกระทรวง ICT แจ้งไปยังเจ้าของระบบที่ประเทศเกาหลีเพื่อหาหนทางคัดกรองคำที่ไม่เหมาะสมแล้ว